ช่วงคนเฝ้ากีฬานะครับไปดูผลงานล่าสุดของเจชนาธิปสงกระสินนะครับที่ดูเหมือนว่าการที่ไปลงเจลีก2ฤดูกาลน่าจะเป็นเมืองของเขาจริงๆนะฮะไม่รู้ติดใจสาวหรือสนามนะสนามค่ะยิงเข้าไป6ลูกแล้วไปติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานครับสวัสดีครับมาแสดงความยินดีกับชนาธิปสงกระสินครับทำประตูที่6ในการแข่งขันฟุตบอลที่ญี่ปุ่นได้ในเกมที่คอนซาโดเล่นั้นเก็บ1คะแนนจบลงเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนี่เองครับการแข่งขันฟุตบอลเจลีกนัดล่าสุดครับเซเรโซโอซาก้าไปเยือนคอนซาโดเล่มาเตยอนยิชเนี่ยทำประตูให้เซเรโซทีมเยือนนำก่อนแต่ดีใจไม่ถึง1นาทีครับคอนซาโดเล่ก็มาตีเสมอได้นี่คือลูกหม่งของยอนยิชครับ1ต่อ0ชนาธิปจับ1จังหวะแล้วก็กดด้วยซ้ายลูกนี้ครับเสียบมุมไปอย่างสวยงามเป็นประตูที่6ของชนาธิปรวมทุกรายการในการเล่นฟุตบอลที่ญี่ปุ่นครับเนี่ยฮะยิงด้วยซ้ายเสียบมุมเข้าไปช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับคอนซาโดเล่เองก็มีโอกาสได้ประตูแต่ว่าถูกจับล้ำหน้าถูกจับฟาวไปก่อนครับจบเกมนี้คอนซาโดเล่เสมอกับเซเรโซโอซาก้า1ประตูต่อ1คอนซาโดเล่อยู่ที่4นำเซเรโซทีมอันดับ5อยู่1คะแนนและคอนซาโดเล่ก็ยังแข่งน้อยกว่า1นัดและก็ตามหลังคาวาซากิฟอนตาเร่อยู่5คะแนนครับสำหรับคอนซาโดเล่ก็ถือว่ายังอยู่ในหัวตารางเหมือนเดิมไปดูควันหลงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้เปิดฉากนัดแรกของฤดูกาลไปแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเก็บ3คะแนนสำคัญโชเซ่มูรินโญ่ก็ออกมาชื่นชมพอพ็อกบาเมื่อคืนนี้มีช็อตแย่งกันยิงจุดโทษแต่สุดท้ายพอพ็อกบายิงเข้าไปครับโชเซ่มูรินโญ่ครับออกมาพูดหลังเกมที่แมนยูเอาชนะเลสเตอร์ไป2ต่อ1ก็พูดแนวแขวะครับบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการทีมน่าจะอยู่ในตำแหน่งเฮดโค้ชหรือว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนมากกว่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แมนยูไม่ซื้อใครมาเพิ่มเลยในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะก็พูดจะกึ่งแขวะนิดนึงครับมูรินโญ่ก็ชื่นชมพอพ็อกบาครับมิดฟิลด์ของทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินเมื่อคืนนี้ผลเมื่อคืนที่ผ่านมาครับประตูแรกเนี่ยอเล็กซิสซานเชสยิงไปติดบล็อกของเวสมอร์แกนแล้วบอลไปโดนแขนของดาริโออามาตี้แมนยูได้จุดโทษป็อกบากับซานเชสก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งครับสุดท้ายเป็นป็อกบายิงเข้าไปนำ 1-0 ก่อนที่ลุคชอจะทำประตูที่2ช่วงทดเวลาเนี่ยเจมี่วาร์ดี้มาตีไข่แตกให้กับเลสเตอร์ครับแมนยูก็ประเดิม3คะแนนเอาชนะเลสเตอร์ไป2ต่อ1ส่วนคืนนี้ครับเชลซีของกุนซือมาริซิโอซารีจะไปเยือนฮัดเดอร์ฟิลด์ตัวหลักๆจากชุดฟุตบอลโลกกลับมาแล้วครับเอเดงอาซาเอ็งโกโลกองเต้รวมไปถึงโอลิเวียชิลรูด้วยผนึกกำลังกับนักเตะใหม่อย่างจอร์จินโญซึ่งย้ายมาจากนาโปลีนั่นเองครับเชลซีเนี่ยแพ้ให้กับแมนซิตี้มา 0-2 ในฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์แต่วันนี้พวกเขาฟูลทีมครับไปเยือนฮัตเดอร์ฟิลด์ทางฝั่งสเปอร์ครับอย่างที่บอกไปเป็นทีมเดียวในรอบ15ปีที่ไม่ซื้อใครเลยครับในช่วงตลาดเปิดกุนซือมาริซิโอโพเชติโน่ก็ยังมั่นใจกับทีมชุดนี้ครับนำโดยแฮร์รี่เคนครับกองหน้าทีมชาติอังกฤษชุดอันดับ4ฟุตบอลโลกแล้วก็คนนี้ครับเดเล่อัลลี่มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษเหมือนกันผนึกกำลังกับคริสเตียนเอริกเซนสเปอร์จะไปเยือนนิวคาสเซิลในคืนนี้โปรแกรมของพรีเมียร์ลีกครับวันเสาร์ก็ตามนี้เลยครับมีทั้งหมด6คู่นิวคาสเซิลรับการมาเยือนของสเปอร์บอนมัธดวลกับคาร์ดิฟฟูลแลมรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซฮัตเตอร์ฟิลด์ครับรับมือเชลซีวัตฟอร์ดเจอกับไบรตันแล้วก็วูฟแฮมตันครับน้องใหม่เจอกับเอฟเบอร์ตันครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยในต่างแดนครับนพพลแสงคำโชว์ฟอร์มสุดยอดอีกแล้วครับเอาชนะนักสอยคิวเจ้าถิ่นจีนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสโนว์เกอร์รายการ World Open ไปแล้วครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อเนื่องครับรอบก่อนหน้าคือรอบ16คนเนี่ยนพพลแสงคำล้มเอาชนะมือหนึ่งของโลกอย่างมาร์คเซลบี้มาได้5ต่อ4เฟรมแล้วเมื่อวานนี้ครับนพพลแสงคำหรือว่าหมูปากน้ำมือ53ของโลกชาวไทยเอาชนะเซียวกัวตงนักสอยคิวเจ้าถิ่นจีนไป5ต่อ1เฟรมครับทำให้นพพลแสงคำผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกของรายการ World Open ไปเจอกับแชมป์โลกคนล่าสุดก็คือมาร์คเจวิลเลียมส์เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยครับตอนนี้นพพลแสงคำก็สะสมรางวัลจากการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ World Open ไปแล้ว 32,000 ปอนด์หรือประมาณ 1,300,000 บาทนพพลจะพบกับมาร์คเจวิลเลียมส์เวลา 18:30 นช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาประเทศไทยส่วนที่สหรัฐอเมริกาครับการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์ฝ่ายชายรายการสุดท้ายของปีครับ PGA Championship ที่เซนต์ลุยส์ในวันที่2ปรากฏว่าไทเกอร์วูดส์เนี่ยตีไปจนถึงหลุมที่7แล้วก็มีฝนตกลงมาครับทำให้การแข่งขันนั้นต้องยุติลงนักกอล์ฟหลายคนแข่งไม่จบต้องไปแข่งขันกันต่อครับในวันที่2จบในวันที่2ไทเกอร์ทำไป3อันเดอร์พาร์ขณะที่กิรเดชอภิบาลรัตน์ตีจนถึงหลุมที่8แล้วก็ฝนตกครับเกินอยู่5โอเวอร์โอกาสผ่านตัวค่อนข้างยากครับเพราะว่าเกณฑ์ผัดการผัดตัดตัวเนี่ยอยู่ที่อีเวนต์พาผู้นำของ PGA Championship ตอนนี้ก็คือ
แกลลี่วูดแลนด์ครับแข่งจบในวันที่2ไปแล้วสกอร์อยู่ที่10อันเดอร์พาร์วูดแลนด์ก็นำอันดับ2อย่างเควินกิสเนอร์อยู่แค่สโตรกเดียวครับก็ดูกันต่อครับกอล์ฟ PGA Championship หลายคนยังแข่งไม่จบเพราะว่ามีฝนตกลงมาทำให้การแข่งขันนั้นต้องยุติลงไปครับสนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซียนมาถึงช่วงคนเฝ้าเอเชียนเกมส์ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยไปที่วัดไตรมิตรครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วก็มีการประกาศรายชื่อ20ผู้เล่นชุดสุดท้ายออกมาแล้วครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะก็นำลูกทีมชุดเอเชียนเกมส์ครับไปขอพรเจ้าคุณธงชัยพระพรหมมังคลาจารย์ณวัดไตรมิตรโดยหลังจากไหว้ขอพรเสร็จแล้วครับก็เรียกลูกทีมมาคุยครั้งสุดท้ายเพราะว่ามีการแจ้งประกาศ20ผู้เล่นชุดสุดท้ายเอเชียนเกมส์ออกมาแล้วหลายคนหลังจากที่รับพรครับก็สร้างความมั่นอกมั่นใจก่อนแข่งขันนัดแรกเจอกับกาตาร์14สิงหาคมนี้มีเสียงของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะคือความพร้อมตอนนี้เราก็พร้อมตัวหลักกลับมาครบแล้วก็รอเช็คอาการบาดเจ็บทุกคนซึ่งตอนนี้ทุกคนมีอาการเหนื่อยล้ามากนะครับก็ถ้ามีเวลาพักแล้วก็รีคัฟเวอรี่ดีๆแล้วก็รออีกนิดกลับมาสมทบก็น่าจะมีความพร้อมก่อนที่จะเล่นกาตาร์ครับผมว่าเรามีเวลาที่นู่นอีก2วันเนี่ยหรือว่ารวมวันนี้ด้วยเป็น3วันผมว่าเราน่าจะทำความเข้าใจในเรื่องเกมลุกได้ดีส่วนกังวลตรงเรื่องเกมรับอย่างเดียวเพราะว่าฟุตบอลไปเล่นครั้งนี้คือความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละทีมเนี่ยโดยเฉพาะกาตาร์อุซเบกเนี่ยเขาน่าจะดีกว่าเรานิดนึงนะครับฉะนั้นถ้าเกิด 1-1 เรายังไม่สามารถเขาเรียกว่าให้เขาเลี้ยงผ่านง่ายๆเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับดูรายชื่อ20ผู้เล่นชุดสุดท้ายครับของเอเชียนเกม2018ผู้สัมประตูเนี่ยมีนนท์ม่วงงามกับขวัญชัยสุขล้อมกองหลังก็นำโดยสุริยาสิงห์มุ้ยครับตัวหลักจากชุดเหรียญทอง4เกมเมื่อปีก่อนแดนกลางไม่มีจากกฤตเวชพิรมครับจาก FC โตเกียวหลุดโผไปก็ยังมีตัวหลักๆจากชุด4เกมอย่างชนะสิทธิ์สิริพัลลารวมไปถึงบรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วก็มีนักเตะอย่างสรรเสริญลิ้มวัฒนะกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงนพพลพลคำนี่ก็คือตัวเหรียญทอง4เกมเมื่อปีก่อนด้วยกองหน้าในตำแหน่งนี้เนี่ยแจ้งชื่อ2คนครับก็คือเจมรบสัมภาวดีกัปตันทีมและสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนี่คือ20ผู้เล่นออกเดินทางไปอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้แข่งขันนัดแรกเจอกับกาตาร์14สิงหาคมครับปิดท้ายไปดูเหตุการณ์ตะลุมบอลกันที่สนามชาอาลามปรากฏว่าทีมชาติมาเลเซียชุดอายุไม่เกิน23ปีเจอกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชุดอายุไม่เกิน23ปีอุ่นเครื่องก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับปรากฏว่านัดนี้เนี่ยมาเลเซียนำ 2-0 แล้วก็มีเหตุการณ์ปะทะกันถึงขั้นชกต่อยกันเลยครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาระงับเหตุได้ทันสุดท้ายเกมนี้มาเลเซียก็อุ่นเครื่องเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไป2ประตูต่อ0ทั้ง2ทีมเตรียมตัวแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่อินโดนีเซียต่อไปครับนี่เป็นจังหวะขึ้นนำของมาเลเซียแต่ว่าหลังจากนั้นก็ตะลุมบอลกันไปครับภาพก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันครับเราก็เอาภาพการแข่งขันมาให้ดูกัน2ทีมนี้ไปแข่งขันเอเชียนเกมส์เหมือนกับทีมชาติไทยครับข่าวความเคลื่อนไหวของช่วงคนเฝ้าเอเชียนเกมส์ครับขอขอบคุณจดมตราโป๊ยเซียนครับพรุ่งนี้พบกันต่อครับผมณัฐวัฒน์อิงควิทาลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับยังมีหลายข่าวที่น่าสนใจนะคะติดตามได้ในรอบวันค่ะศูนย์ราชการจังหวัดระยองนำร่องติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจในที่สาธารณะเป็นแห่งแรกที่บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นซึ่งเป็นภาวะหนึ่งที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตซึ่งหากได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็จะช่วยลดการสูญเสียได้ขณะเดียวกันทางจังหวัดได้มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจในการช่วยชีวิตทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่กว่า30คนด้วยโครงการส่วนพระองค์และร้านค้าจากสถานทูต21ประเทศร่วมกันจัดกิจกรรม Love Mom Ever Royal Projects and Embassy Fair เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากร้านค้าในโครงการส่วนพระองค์รวมถึงประเทศต่างๆตลอดจนการแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจากนานาชาติวันนี้ถึง16สิงหาคมบริเวณแคสคาตาและสปอตไลท์ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลปทุมธานี
โฆษกรัฐบาลระบุนายกรัฐมนตรีพอใจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหลังคณะอนุกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินสามารถตกลงปรับโครงสร้างหนี้ใหม่และเข้าซื้อหนี้ของเกษตรกรจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้เช่นธ.ก.ส.สหกรณ์การเกษตรและธนาคารพาณิชย์ทั่วไปรวม 36,000 รายมูลค่าหนี้กว่า 6,000 ล้านบาทสามารถลดยอดหนี้แต่ละรายลงได้กว่าร้อยละ50และหยุดดอกเบี้ยระยะเวลาไม่เกิน15ปีซึ่งถือได้ว่าเป็นผลสำเร็จมากที่สุดตั้งแต่ตั้งกองทุนมาในปี2542ตำรวจกองปราบปรามคุมตัวนายซุมบาคริสทอฟอายุ68ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในข้อหาช่อโกงหลายคดีโดยจับกุมตัวได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังหลบหนีเข้ามาอยู่ภายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2557เบื้องต้นตำรวจได้ตรวจสอบลายนิ้วมือและ DNA ก่อนจะนำตัวส่งกลับประเทศในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนตำรวจภูธรทุ่งยางแดงพร้อมชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบและเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในขวดน้ำพลาสติกผูกติดไว้กับเสาไฟฟ้าบริเวณปากซอยที่9นัดคอมิสตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ยังพบใบปลิวมีข้อความโจมตีการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยคาดผู้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ต้องการให้เสาไฟฟ้าล้มและไฟฟ้าดับทั้งอำเภอฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเฉพาะที่เมืองกาดได้รับผลกระทบหนักที่สุดระดับน้ำในแม่น้ำเซสเพิ่มสูงขึ้นและพบเต็นท์และรถบ้านพ่วงที่ใช้เป็นที่พักแรมถูกพัดไปตามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 1,600 คนหนีน้ำท่วมไปอยู่ในที่ปลอดภัยมีรายงานว่ามีชายวัย70ปีจากเยอรมันสูญหายพาปิดท้ายรายการครับก็เป็นกลิ่นอายของช่วงสัปดาห์วันแม่แบบนี้นะครับจะพาไปที่สวนสัตว์อุบลราชธานีที่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีครับก็มีลูกๆมีคุณแม่พาลูกๆไปเที่ยวนะครับมีการแสดงหลายชนิดอยู่ในสวนสัตว์นี้ด้วยนะครับกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวมอบของที่ระลึกมอบต้นมะลิให้กับคู่แม่ลูกด้วยครับค่ะหมดเวลาของคนเฝ้าข่าวแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะครับ